สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราหงมู่วัยรุ่นร้อยล้านค่ะพบกับเฟิร์สเฟิร์สค่ะและส้มๆค่ะเราอยู่ที่สวนไม้ของหัวลีไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะคะวันนี้มาที่สวนของคุณดร.พิชิตพงษ์โคทองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมปลูกต้นไม้นี้เมื่อปี64มีอยู่3แปลงนะครับอันนี้คือแปลงแรกเนื้อที่1งานกับ30ตารางวาตัวแรกก็ปลูกทีมากพอได้พบกับคุณโต้งได้อธิบายกับการไปดูงานที่เวียดนามกลับมาแล้วก็ตลอดทั้งก็ไปดูงานที่ไร่พอเลี้ยงคุณคิดเนาะเพราะว่าการปลูกแบบทีมากเนี่ยมันจะมีผลในการที่ต้นไม้ที่เริ่มเติบโตเราจึงตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมและก็สาธิตเพื่อให้การปลูกต้นไม้นี้มันจะเริ่มเติบโตแล้วก็ขายได้เร็วนะเรื่องต้นไม้เนี่ยพอปลูกแล้วมันจะเริ่มเท่านั้นอ่ะแต่ว่าจะใช้ขายช้าหรือขายเร็วถ้าต้องการขายเร็วเราต้องปลูกแบบนี้แบบ4คูณ4ก็ว่าเพราะนั้นตรงนี้คือผู้ที่ปลูกใหม่รายแรกที่ปลูกใหม่จะสาธิตให้ดูว่าปลูกแบบนี้นะสาธิตแบบนี้แต่เราต้องการให้ปุ๋ยแบบไหนมันจะมีระยะการให้ปุ๋ยอยู่ขึ้นอยู่กับระยะของต้นไม้จึงเป็นศูนย์สาธิตด้วยในการปลูกต้นไม้ครับผมเพราะก่อนหน้านี้ก็มีความคิดที่แบบว่าปลูกยิ่งได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใช่เน้นปริมาณปลูกแรกเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพพอได้มาก็ปลูกปรากฏว่ามันไม่ถูกต้องได้ไปเห็นของจริงที่เวียดนามแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ได้ความรู้มาเยอะแยะและที่สุดก็คือไปเห็นตลาดไปเห็นผู้ที่รับซื้อเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งแน่นอนสำคัญว่าตอนนี้มีต้นไม้ขายให้เขาหรือเปล่าประเด็นทั้งนั้นนะครับรีบขายถ้าสูบได้มันลูกโป่งผมจะรีบสูบเลยเนี่ยจะรีบขาย10ปีก็ไม่นานใช่ไหมคะไม่นานนี่อีก2ปีนั่นเองโอ้ยหกปีเพราะปลูกไปแล้ว2ปี6 7 8ปีน่าจะได้ผลค่ะเพราะว่าสูงมากเขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยแก่แล้ว60ปีแล้วอีก10ปีข้างหน้าอยู่ทันมั้ยเนี่ยบอกไปเลยค่ะว่าอายุเท่าไหร่แล้วอันนี้ผมอายุ74 75เข้านะครับจะ80แล้วนะจะ80แล้วผมว่าเรื่องของอายุเนี่ยกับเรื่องของต้นไม้เนี่ยเรื่องของการที่มีจะอายุยืนยาวเนี่ยขึ้นอยู่กับธรรมชาติด้วยนะเพราะว่าธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติคนที่ต้องการอายุยืนยาวต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้น้ำต่างๆที่เราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับเขาทุกวันนี้คนมีสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นโรคเป็นภัยเยอะแยะเนื่องจากว่าหนีห่างจากธรรมชาติต่อไปนี้สวนนี้เป็นสวนสำหรับเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยผมมีโปรแกรมที่จะทำแล้วเชิญเข้าไปดูข้างในจะมีไปดูสวนกันค่ะปลูกประมาณกี่ต้นคะเนี่ยปลูกในตอนแรกนี้ก็75ต้นพอตอนแรกก็สังเกตได้ว่าจะมีหลุมพอดีเลยได้จังหวะหลุมเลยอันนี้ก็คือต้นที่บอลออกใช่ไหมคะอันนี้คือต้นที่บอลออกผมมองออกเมื่ออาทิตย์เมื่อวันเจ็ดแปดวันนะครับใบก็เริ่มอันนี้แล้วอาทิตย์หน้าก็จะลงแปลงอีกแปลงที่2ที่3นะครับการบอลนี่ไม่ยากไปเห็นที่ไร่ของคุณพ่อคุณต้งที่อำเภอรัตนวาปีใช่ไหมค่ะจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายไปเห็นท่านทำง่ายเองไม่ยากเพราะมันไม่มีตอนนี้ไม่มีรากแก้วเพราะว่าเราขุดไปประมาณสัก 40-30 เซนเนี่ยรอบๆแล้วก็เอาผ้าหุ้มแล้วก็ยกแบบนี้มันก็รากก็ขาดรากขาดปั๊บแล้วก็เอาเด้งออกง่ายบางคนผมจะไม่ตายเลยเพราะว่าหลายคนที่ปลูกมาก่อนแต่ต้องการยกกว่าแบบนี้ผมแนะนําได้มาดูที่สวนผมจะพาทําให้ดูอีกหลายต้นผมยังไม่ได้ออกมาทีนี้ต้นที่ออกมาปั๊บเป็นหลุมแบบนี้ก็คือโอกาสดีมากเลยเพราะเลี้ยงสมคิดที่ปลูกที่ลําพูนเนาะท่านจะให้ปุ๋ยแบบเป็นหลุมแบบนี้ระหว่างหลุมขี้ไก่ขี้วัวขี้อะไรลงมาตรงหลุมนี่นี่คือสูตรการให้ปุ๋ยระยะนี้คือระยะเมื่อต้นไม้ประมาณ3ปีขึ้นไปให้ปุ๋ยแบบนี้เพราะรากมันยาวแล้วแต่ปุ๋ยระยะแรกให้แบบนี้นะให้แบบขุดแบบนี้ระยะแรกคือก่อน3ปีเนี่ยระยะแรกก็ให้รอบๆอยู่แต่ก่อน3ปีปั๊บนี่ต้องเจาะแล้วก็ให้ปุ๋ยลงปุ๋ยสูตร16 16 15 15แล้วก็ปุ๋ยคอกลงไปเรื่อยๆให้มันเต็มหลุมพอไปถึงปีที่3ปี4ปั๊บหลุมที่อยู่ขุดออกเนี่ยมันจะเป็นหลุมปุ๋ยทีนี้ได้โอกาสเลยนะครับไม่ต้องเสียที่เหลือก็คงจะออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็ลักษณะต้นกล้านะคะที่เราจำหน่ายก็คือต้นละ150บาทพร้อมจัดส่งก็จะเป็นแบบนี้เลยพร้อมลงดินปลูกอันนี้พร้อมปลูกได้เลยพร้อมปลูกได้เลยก็มีอนุบาลไว้อยู่หลายต้นเพื่อคนบางคนสั่งกองแล้ว
แต่ยังไม่ไปส่งเขานะเพราะว่าเขาเพราะว่าตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เอาฝากไว้ก่อนก็หลายสิบต้นนะครับแล้วผมก็จะอนุบาลไว้ประมาณคิดว่าปีหน้าน่าจะลงอีกหลายลงทีนี้การลงต้นไม้น่าจะเป็นลงช่วงฤดูฝนเพราะเราจะไม่ได้เสียเวลาลงไปแล้วเราไม่ต้องรดน้ำหลังจากฝนปั๊บมันก็เกิดตัวเรื่อยนะครับทีนี้มาดูโครงการ1ไร่1ล้านพอเองได้เป็นรองประธานฝ่ายโครงการ1ไร่1ล้านแบบครบวงจรทำไมบอกว่าครบวงจรคำว่าครบวงจรคือตั้งแต่ต้นถึงจบใช่ไหมถ้าไม่ต้นถึงจบมันก็ไม่ครบวงจรคำว่าครบวงจรคือตั้งแต่ซื้อต้นไม้มาปลูกดูแลรักษาตรวจแปลงติดตามใช่ไหมเสร็จแล้วขุดขายจบได้เงินเป็นเศรษฐีรุ่นแรกของตระกูลนี่คือครบวงจรถ้าไม่ครบวงจรก็คือคุณซื้อไปปลูกปั๊บต้นไม้โตไม่มีใครดูแลรักษาจะขายให้ใครนั่นไม่ครบวงจรแต่ของเรามันครบวงจรบริษัทหงมู่เราครบวงจรอันนี้คือกระบวนการครบวงจรของ1ไร่1ล้านแต่คุณต้องปลูก4คูณ4นะ4เม็ดคูณ4เม็ดนะครับต้องทำตามนี้พวกเราจะต้องติดตามการติดตามการรายงานประมาณ3ปีเนี่ยเพื่อการติดตามว่าต้นไม้มันจะไปตามที่เราต้องการไหมนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากถ้าหากว่าใครเข้าโครงการนี้อาจจะมีผลดีตรงที่ว่าคุณมั่นใจว่าคุณปลูก1ไร่1ล้านได้แน่นอน100ต้นมั่นใจนะครับอันนี้คือลักษณะที่ผมทำเป็นโมเดลไว้นะครับฝากเงินไว้กับต้นไม้ฝากต้นไม้ไว้กับพระแม่ธรณีอีก10ปีในพื้นที่1ไร่เป็นเงินออม1ล้านอย่างแน่นอนย้ำเลยนะครับไม้ห่วงโฮลี่ต้นกล้าขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแปลงเพาะพันธุ์ปลูกที่ PTH 000290มีจำหน่ายที่บริษัทหงมู่ไทยแลนด์เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยคุณไม่ต้องถามต่อเพราะนั้นถ้าหากว่าคุณซื้อที่อื่นมาไม่ใช่หงมู่ละคุณได้รับกล้าเถื่อนต้นไม้โตก็เป็นต้นไม้เถื่อนเวลาขุดขายก็ขุดไม้เถื่อนขายถูกจับแล้วแต่ใครในตอนนั้นครับเสียเวลา10ปีรายได้ก็ไม่มีด้วยนะคะใช่ใช่แล้วรู้จักไอ้บริษัทหงมู่ได้ยังไงคะนี่ก่อนที่จะศึกษาแล้วก็นำมาปลูกก็เบื้องต้นจากดร.แดงประธานซีอีโอโครงการหนึ่งไร่หนึ่งล้านนี่แหละว่าเราตอนเรียนปริญญาด้วยกันเนี่ยเรียนดร.ด้วยกันเนี่ยก็สนิทชิดชอบกันมากทีนี้เมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็คิดถึงกันไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมกันเสร็จแล้วก็ไปเจอต้นไม้นี่ก็คุยกันคุยตั้งแต่บ่ายห้าโมงถึงห้าทุ่มเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะคุยไปคุยไปก็เสิร์ชหาถามสารพัดตัดสินใจวันนั้นหลังจากห้าทุ่มปั๊บตอนเช้าผมตัดสินใจซื้อ50ต้นเพราะความมั่นใจเชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในผู้ที่แนะนำเราซึ่งเราก็ผูกพันกันมั่นใจกันนะครับเพราะว่าก่อนจะทำอะไรเราต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องสอบถามแล้วต้องหาสื่อหาข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะครับปลูกแล้วมีขายแน่นอนถามเข้ามาตอนนี้คุณปลูกหรือยังใช่ค่ะก็ทางบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนาะก็คือได้ออกมาเยี่ยมชมลูกค้าทุกท่านแล้วก็ให้คำแนะนำในการปลูกแล้วอีกอย่างคือบริษัทไม่ปิดหนีนะคะตอนนี้ก็มั่นใจได้ว่ายังไงก็เราก็รับซื้อไม้คืน 100% มีตลาดรองรับแล้วก็ไม่ล้นตลาดแน่นอนใช่ได้ไปเห็นของจริงแล้วเป็นยังไงคะที่เวียดนามกลับมาถึงประเทศไทยนะผมปลูกไปแล้วตอนแรกนี่300กว่าต้นผมกลับมาตอนแรกเพราะว่าเอ๊ะมันไม่ได้แล้วมันเห็นกองเงินก้อนโตที่เกิดขึ้นกับต้นไม้แล้วตัดสินใจลงอีก3ไร่คิดว่าจะได้พันต้นในปีนี้นะครับเป็นเงินออมก้อนโตแน่นอนส่วนเรื่องของสุขภาพใครคนว่าอุ้ยโตขนาดแก่ขนาดนี้มาปลูกต้นไม้จะไม่ตายก่อนหรือไอ้เรื่องตายมันไม่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้หรอกถึงไม่ปลูกก็ตายใช่ไหมน้องส้มใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าคนที่ปลูกไม้ห่วงหัวลี่หรือไม้พยุงนี่จะดูหนุ่มจะดูเด็กนะเนี่ยนี่แค่อายุเท่าไหร่คะ75ยังแข็งแรงแล้วก็ยังแบบว่ากล้าคิดกล้าทำยังแบบเป็นหัวใจยังวัยรุ่นอยู่ก็คือน้ำไปมีความสุขไปอย่าลืมว่าต้นไม้เขาเป็นต้นไม้มีชีวิตเนี่ยตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยที่ผมใช้สายยางรถนะเหมือนสวนคงคงอาชาประชาใช้รถปั๊บเนี่ยการรดน้ำเนี่ยเพื่อให้ความสุขเราก็รดด้วยความรู้สึกโตให้พ่อนะโตให้พ่อนะแต่ให้ขายหน้าขายตานะรีบโตเขาจะมีความสุขเราก็มีความสุขนี่คือความสัมผัสกับวิญญาณของต้นไม้นะยิ่งปลูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วยิ่งจะ
มันมีความสุขอย่าลืมว่าที่ผมพูดเมื่อกี้คนจะมีความสุขมีชีวิตได้จะอยู่กับสามทอธงนะหนึ่งอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินกับน้ำกับต้นไม้อยู่ทุกอย่างธรรมชาติสัมผัสดินให้ได้ทำไมผมต้องทำสระผมจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบผมจะเลี้ยงสัตว์เราไปจะเลี้ยงข้อไก่เพื่อจะเอาขี้ไก่มาใส่ตัวนี้เห็นแนวคิดจากเวียดนามใช่ไหมคะเห็นเวียดนามต้องอย่าเจอเลี้ยงไก่ในบ้านเอาขี้ไก่มาใส่ต้นไม้มันก็ครบวงจรผมจะทำให้เป็นสวนครบวงจรพอมันต้องมีขี้ไก่ไม่ต้องไปซื้อแล้วต่อไปคิดว่าได้กินไข่ด้วยจะเลี้ยงไก่ไข่นะอ๋อดีเลยค่ะคิดว่าก็ครบวงจรแล้วก็เป็นส่วนแบบว่าพื้นที่นิดเดียวแต่เราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็ไม่ได้ว่าแค่ปลูกแค่ไม้ฮวงฮอลลี่อย่างเดียวเนาะรอบๆสวนแล้วก็ปลูกพืชพืชผักสวนผักบุ้งกำลังขึ้นไงกำลังผักบุ้งกำลังใช้บุ้งต่อไปไม่ต้องซื้อผักบุ้งแล้วบอกยายอยู่บ้านว่าต่อไปยายไม่ต้องซื้อบุ้งแล้วตาปลูกผักบุ้งแล้วก็คือได้อาหารที่ปลอดสารใช่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 ค่ะขอบคุณดร.แดงมาเยี่ยมชมบ่อยๆผู้ให้กำลังใจเราอีกอย่างเราไม่ได้มาแค่ขายต้นกล้าก็ที่เราว่าแหละจุดประสงค์ของเราคือนำส่งไม้ออกไปยังประเทศจีนคือไม่ล้นตลาดแน่นอนเห็นไหมว่าที่เราไปวันหนึ่งอ่ะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคะใช่ยังไงก็ไม่ล้นมีไม้ขายเขาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถ้าเกิดมีไม้เนี่ยตอนนี้เราก็ซื้อเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม้เรายังไม่มีใช่ค่ะแต่ถ้ามีเจ้าแรกเราพร้อมที่จะไปตัดหรือไม้ต้องตามกฎหมายใช่ค่ะก็ระวังกล้าเถื่อนด้วยนะคะช่วงนี้กล้าเถื่อนระบาดเยอะมากเลยถ้าซื้อถ้าปลูกถ้าคุณแบบว่าอยากได้พืชที่แบบว่ามีราคาสูงก็แนะนำให้ซื้อจากบริษัทหงมูไทยแลนด์นะคะถ้าซื้อกล้าเถื่อนต้นละ20-30บาทแลกกับอนาคต10ปีข้างหน้าตัดมาอาจจะได้เข้าคุกได้เริ่มจากความถูกต้องแล้วสุดท้ายมันก็ถูกต้องมันก็สบายใช่ค่ะตัวนี้เราเริ่มเป็นทางที่ผิดถามว่า150บาทแพงไหมคุณส้มไม่แพงนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้จาก150บาทเนี่ยเราได้กลับคืนมาเยอะมากหนึ่งก็คือพวกเราติดตามตลอดเวลาใช่สองคือเราไม่ทอดทิ้งสามเราลงทะเบียนที่จะขายไม้ให้ฟรีตลอดจนการขายเลยใช่ค่ะเราดูแลครบวงจรเราดูแลตั้งแต่ปลูกจนถึงตัดขายก็ระยะเวลาก็10-15ปีเราอยู่ด้วยกันไปตลอดค่ะตัวนี้อีกอย่างถ้าเราปลูกไม้ราคาแพงอนาคตเราก็เป็นเงินออมก้อนโตซื้อ150เนี่ยฝากธนาคาร10ปีได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คะถึงหมื่นไหมไม่ถึงโอ้ยอย่าพูดถึงหมื่นเลย150บาทนะคะแล้วก็มันจะเพิ่มมูลค่าเป็นขั้นต่ำใช่ๆ 10,000 บาทนะออมเงินไว้กับต้นไม้โดยเฉพาะข้าราชการที่จะเกษียณหรือเกษียณแล้วเนี่ยครับท่านไม่ต้องไปคิดลำบากเลยถ้าคุณจะมีเงินเก็บเป็นก้อนโตเนี่ยคุณรีบปลูกเหมือนประหลัดอัญชาเนี่ยเขาเกษียณปีนี้นะเขาลงเป็นเก็บ800ต้นเนี่ยเขาสบายแล้วเงินเก็บเป็นก้อนโตเลยใครที่ยังแบบว่ากำลังตัดสินใจเนาะยังแบบว่ายังไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาเยี่ยมชมสวนได้ใช่ไหมคะครับฝากเบอร์ได้ตลอดเวลาครับ0634264393ใครที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะสนใจที่จะมาเยี่ยมชมมาดูว่าพื้นที่แค่1 งาน30ตารางวานะก็ยังสามารถปลูกได้1ต้น2ต้น3ต้นก็ปลูกได้ค่ะเราก็ติดตามเหมือนเดิมเราก็ซื้อคืนทุกต้นตัวนี้ก็ถ้าใครอยากให้เราไปเยี่ยมชมก็ติดต่อมาได้ที่098-9933-255ค่ะค่ะหรือส้มนะคะ082-1894-130ค่ะค่ะเราก็พร้อมที่จะไปให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากไปเยี่ยมสำนักงานใหญ่เนาะสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่จังหวัดหนองคายก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เป็นเก้าอี้ชุดละชุดละล้านเพราะว่าเก้าอี้ตัวละ500,000เป็นนั่งสัมผัสมาแล้วค่ะก็ไปได้นะคะไปเยี่ยมชมก็จะมีต้นไม้ที่เราบอนมาจากท่าวังผาแปลงสาธิตของเราอายุประมาณแบบ8ปีแล้วค่ะก็จะอยู่ที่นั่นเรายกลงมาให้ดูที่หนองคายเลยตัวนี้ค่ะสำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้ความรู้จากผู้ปลูกจริงทางบ้านได้ศึกษาไปด้วยเนาะค่ะยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็สาธิตแนะนำต่างๆในเรื่องของตั้งแต่ปลูกไปถึงขายอ่ะนะเราไม่ทิ้งกันตัดสินใจได้เลยครับไม่ผิดหวังครับอยากจะรวยต้องรีบทำวันนี้ปลูกเร็วได้ขายปลูกช้าได้ขายช้าไม่ปลูกไม่ได้ขายใช่ค่ะสำหรับวันนี้เนาะถ้าเราดูแลไม้วันนี้แล้วในอนาคตไม้จะดูแลเรานะคะของมูวัยรุ่นร้อยล้านบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ